แชร์คลิปในลิฟต์เมียเทรนเนอร์ดังหนุ่ม17สามีที่5ตัดใจจะเลิกแล้วสามี4พร้อมหย่าสามีที่4เปิดคลิปลับเทียบชัดๆลั่นขึ้นไปจริงมีแค่เสื้อผ้าแชร์คลิปในลิฟต์ไร้เมียเทรนเนอร์ดังกับหนุ่ม17ตัดใจจะเลิกติดต่อแล้วสามีคนที่4พร้อมหย่าจากกรณีมาร์คเทรนเนอร์หนุ่มคนดัง TikTok แชร์ถูกสาวหลอกให้จดทะเบียนสมรสโดยอ้างว่าท้องสุดท้ายฝ่ายหญิงนำบัตรเครดิตไปใช้จนเป็นหนี้เป็นล้านพอเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวฝ่ายหญิงก็ตีตัวออกห่างและตัดขาดทุกช่องทางขณะที่ไบรท์ภรรยาเทรนเนอร์ดังมาออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่2พฤศจิกายน65เปิดใจกับหนุ่มกันชัยชี้แจงในมุมตัวเองบ้างนอกจากเล่าถึงเรื่องอดีตสามี3คนรวมทั้งโต้กลับเทรนเนอร์ดังสามีคนที่4ทุกอย่างอย่างกับหนังคนละม้วนโดยยืนยันท้องจริงแต่แท้งแถมเย้ยฝ่ายชายมีอะไรให้หลอกเพราะตัวเองก็หมดไปเป็นล้านเหมือนกันส่วนประเด็นคลั่งรักนักเรียนหนุ่มวัย17จนแม่ของเด็กโทรมาร้องกับหนุ่มกันชัยให้ช่วยเพราะไบรท์ไปที่บ้านหนุ่ม17จนสุดท้ายไบรท์ก็มาออกรายการหนกระแสพร้อมยอมรับเด็ก17น่ารักและตัวเองคลั่งรักจริงโดยยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนหนุ่ม17กับมาร์คเทรนเนอร์ดังสามีแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนั้นแต่ตั้งใจจะหย่าอยู่แล้วขณะที่มีคลิปกล้องวงจรปิดในคอนโดของมาร์คเทรนเนอร์ดังสามีคนที่4ขณะไบรท์อยู่ในลิฟต์ในวันที่มาร์คไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไบรท์ไปเอาของที่คอนโดพบว่าผู้ชายในลิฟต์ที่ไปกับไบรท์หนึ่งในนั้นคือหนุ่มวัย17คนที่ไบรท์คบหาอยู่ไบรท์ให้สัมภาษณ์ในข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าขึ้นไปจริงแต่วันนั้นไปกินข้าวถ้าดูในกล้องไบรท์ไม่ได้ถืออะไรลงมามีแค่เสื้อผ้าถามว่าจะติดต่อกับเด็ก17อีกไหมไบรท์กล่าวว่าจะเลิกติดต่อแล้วจริงๆไม่อยากให้พูดอะไรถึงน้องเพราะสงสารน้องข้าวของเสื้อผ้าเอาออกมาจากบ้านน้อง17หมดหรือยังเรียบร้อยถามว่าแล้วจะเอาเงินตรงไหนมาใช้ให้ผู้เสียหายมีหลายรายการไรยืนยันจะรับผิดชอบแต่ต้องให้เวลาไบรท์นิดหนึ่งกรณีไปขายนาฬิกาหรูแต่สุดท้ายส่งของเล่นไปให้เจ้าตัวยอมรับว่าหลอกจริงๆหนุ่มกันชัยยังเตือนไบรท์ว่ายังมีเรื่องจดทะเบียนเรื่องพรากผู้เยาว์ถ้าแม่เด็ก17ไปแจ้งความจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์แน่ส่วนเรื่องที่คนมองว่าไม่สลดขณะออกรายการโหนกระแสไบรท์พูดในรายการโหนกระแสว่าดีกว่าหนูมานั่งสลดแต่จริงๆหนูก็ไม่สลดไหมถ้าหนูทำท่าสลดแล้วทุกคนเขาสงสารหนูเหรอไม่ใช่ว่าหนูเป็นอย่างนี้แล้วหนูไม่สลดแต่หนูก็พูดของหนูแบบนี้ด้านมาร์ทเผยถึงเรื่องอย่าว่าให้ทนายจัดการก็คุยกับเขาได้ต้องไปดูขั้นตอนต่างๆส่วนเรื่องค่าเสียหายต้องไปดูหลักฐานมีทั้งที่ใช้ด้วยกันและต่างคนต่างใช้ให้ทนายรวบรวมหลักฐานส่วนที่เขามาออกรายการก็พูดทั้งสองฝ่ายจะได้รู้ใครผิดก็นับถือเขาที่ออกมาพูดทักโพดแม่น้ำหนึ่งลั่นหลังเห็นรางวัลที่1กราบลูกช่วยชีวิตงวดนี้แฟนหวยตามเลขหรือเฮอึ้งทั้งประเทศตามกันฮือฮาเลขตลก6ถึง9งวดนี้ทักโพดพี่น้องงงแม่น้ำหนึ่งลั่นหลังเห็นรางวัลที่1กราบลูกช่วยชีวิตงวดนี้แฟนหวยตามเลขเรือได้เฮหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลสลากงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ทำเอาคอหวยช็อกกันทั้งประเทศเมื่อเห็นรางวัลที่1งวดนี้ออกมาคือเลข913106ขณะที่งวดที่แล้วงวดวันที่16ตุลาคม
2565เลขที่ออกไปแล้วคือ 613,106 เรียกว่าเลข6ตัวเหมือนกันเป๊ะต่างที่เลขที่ตัวเลขคือ6กับ9เท่านั้นถึงกับมีคนดังบอกว่าตลก6ถึง9ชัดๆด้านนักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งพิรดาก็ออกมาโพสต์ข้อความลั่นเกินไปแต่ยังดีงวดนี้น้องสมัยลูกสาวให้เลขช่วยชีวิตด้วยว่าขอบคุณที่ช่วยชีวิตแม่วิ่งมาทุกงวดจริงๆงวดนี้ได้1Mกราบลูกแล้วงวดที่แล้วออก 613,106 งวดนี้ออก 913,106 คักโพดพี่น้องงงๆขณะที่ก็มีแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าเลขเรือแม่น้ำหนึ่งให้โชคตรงๆขณะไปไหว้ขอพรปู่อือลือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเกิดเหตุเรือดับต้องเปลี่ยนเรือพร้อมโพสต์เลขข้างเรือซึ่งมีแฟนหวยได้เลข70ตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดนี้ด้วยอลังการครั้งแรกตู่ปิยวดีชุดแต่งงานประดับเพชรกว่า100ล้านเตรียมฉลองมงคลสมรสเพชรแท้ทั้งหมดพิกสุดๆอีกแล้วอลังการครั้งแรกแพรวเปิดใจตู่ปิยวดีชุดแต่งงานประดับเพชรกว่า100ล้านเตรียมเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสคู่รักทายาทตระกูลมาลีนนท์ตู่ปิยวดีกับมาวินทวีผลหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วจัดพิธีมั่นอลังการแค่ชุดเจ้าสาวในพิธีมั่นมีมูลค่าสูงถึง 500,000 บาทก็ว่าอลังการสุดๆแล้วแต่พิธีฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2565นี้แววว่าชุดเจ้าสาวหรูอลังการมากขึ้นไปอีกโดยตู่ปิยวดีให้สัมภาษณ์กับแพรว่าเป็นชุดจากแบรนด์ปาตาราสิริภัทรสิริใช้เพชรแท้ทรงฮาร์ดเชฟกว่า200เม็ดมาประดับชุดมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทและใช้เวลาในการปรับประมาณ6เดือนคืบหน้าเกือบ 100% สิ่งที่กังวลว่าเพชร200กว่าเม็ดจะหายเพราะมูลค่าเพชรอย่างเดียวก็100กว่าล้านแล้วเจ้าสาวถึงได้คุยกับช่างในการออกแบบตัวล็อกเพชรขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อความแน่นหนาให้กับเพชรบนชุดด้วยแถมยังทำประกันและมีหน่วยรักษาความปลอดภัยจบงานก็เอาออกทันทีอ่านบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ที่แพรวขอบคุณที่มาแพรวไม่สนใหญ่มาจากไหนจะจ่อแชร์ไฮโซจอมปลอมไม่จ่ายเงินลั่นไม่อยากได้กระแสงานเต็มอยู่แล้วทนมานานละสงสารเด็กๆทำงานหามรุ่งหามค่ำถ้าไม่ได้เอาเงินกูให้พวกมึงเองจะนงพนีจ่อแชร์ไฮโซจอมปลอมไม่ยอมจ่ายเงินที่ตกลงประกาศทวงเงินให้ลูกน้องไม่สนใหญ่มาจากไหนเป็นเรื่องอีกแล้วหมายถึงใครกันจนงพนีโพสต์เตรียมแฉไฮโซจอมปลอมฟาดเดือดกลางโซเชียลแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะแฉไฮโซจอมปลอมเด็กๆทำงานผ่านไปหลายเดือนละไม่ยอมจ่ายเงินที่ตกลงพรุ่งนี้ไม่ได้รอดูทนมานานละสงสารเด็กๆใช้เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำตัวเองสบายได้เงินไม่ยอมจ่ายรอดูพรุ่งนี้พร้อมแท็กหาเฟซบุ๊กซึ่งน่าจะเป็นลูกน้องของเจ้าตัวพร้อมบอกว่าที่บอกพวกมึงจะได้คือกูรับสารมาว่าจะได้เงินจริงๆถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็แฉไปเลยจบเดี๋ยวกูเอาเงินกูให้พวกมึงเองจะยังบอกด้วยว่าจุดประสงค์คือตามเงินให้เด็กๆลูกน้องจะเองฉันเป็นคนนำพางานพวกนี้มาให้ลูกน้องฉันเพราะตอนนั้นโควิดงานคอนเสิร์ตไม่มีก็ให้ลูกน้องมาทำงานนี้ได้เงินเดือนแต่มันไม่คุ้มหรอกถ้าเทียบกับการทำงาน24ชั่วโมงขนาดนั้นทุกคนก็ท้อพอทุกคนท้อคุณก็ยื่นข้อเสนอเงินก้อนนี้มาให้บอกจะจ่ายไม่เกิน3เดือนสรุป 5-6 เดือนแล้วตามก็ยุ่งจะทิ้งท้ายเดือดด้วยว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่โอนให้ลูกน้องกูไม่สนใจว่ามึงจะใหญ่มาจากไหนความถูกต้องสำคัญเสมอรอดูถ้าโอนโอเคจบต้องการเงินให้ลูกน้องที่โพสต์ไม่ได้ต้องการกระแสเพราะงานเต็มอยู่แล้วเ